ยายเฝ้าครับผมท่านได้เฒ่าก็ยังย้ายแต่ว่ารู้สึกว่าย้ายสุขภาพดีและอยากรู้ว่าเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของคุณย่านี่แต่ละมือตื่นเช้าขึ้นมาจนมาหอดนอนนี่เฮ็ดเอียงแน่ครับโอ้โหไว้ฟังนะครับในครอบครัวเฮาครับเอาชีวิตย่าเป็นหลักเลยมีเบียกอันใดก็คือพ่อสวนผัวสวนหยังก็ยางโหดยางปลูกยางหยังเฮ็ดตามนั้นล่ะให้ลั่นมือก็ว่าบ้ามื้อนี้บ่แดดกูสิไปเอาฟืนจะข้าวก็น่ะก็ไปแม่ฟืนบ่อยู่ไกลหลานก็มาย่าหมูเต่าลูกขึ้นมาก็หนึ่งเขาใช้บาตรตกอาบน้ำไปวัดไปว่าได้อาบน้ำก็ไปวัดว่าได้ดิรบเห็ดอันนั้นอันนี้เห็ดกินเราเองเด้เห็ดกินเห็ดกับเขาไปวัดไปว่ามาจะพูนก็มามีเห็ดก็แตกอยู่ในเฮียนนั่นละวัดบ้านถูเฮียนไปถูมันพอถูมันก็เป็นเงาอยู่บ้านก็นอนพักผ่อนฟังวิทยุฟังโทรทัศน์ไปอย่างนั้นแหละอดน้ำกินข้าวก็กินอย่างนั้นยายตื่นจากโม่งครับตื่นนอนยามเช้าแล้วเจอกับตีตั้งแต่ตีสามคุณแล้วเจอกับตีสี่ตื่นเต่าเนาะตีสามตีสี่แล้วเจอกับตีห้าตีเราขึ้นเวทอย่างครับสิ่งแรกที่เห็นลุกง่ายร่างนาร่างนาอาบน้ำเป็นยังต่อครับแบบนี้แนวกินไปวัดเขาเป่าไฟนี่ละเห็นแค่ตีสามตีสี่บุญนะบ่แกงหกมาคนละเอาขั้นขั้นตื่นสองตีสามเราเห็นอย่างตอนนอนว่าบ่ร่างเทียกับว่านางเขียวมาเบิ้งโทรทัศน์ไปสั่นโทรทัศน์ไปเนาะเบิ้งข่าวครับไปวัดออกกำลังกายไปวัดมีนอนเว้นมาพุทธนอนบ่หลับดอกนอนเว้นบ่เคยนอนเว้นหลับบ่เคยนอนเว้นเนาะนอนอยู่ห่างหยาดแอวครับเขาเศร้าเขาเที่ยงเขาแรงนี่เขาเห็นเองเฮ็ดเองเฮ็ดเมนูหยังแนวกินหยังที่เฮ็ดเมนูก็มีปลาเฮาก็ปลาเป็นตะต้มก็ต้มปลาเป็นตะปิ้งก็ปิ้งอันละอยากบ่อยากปิ้งก็1มุก1บ่ให้มากินไขมันเนาะบ่มักหมูกินปลาเป็นหลักเนาะเขาละกินเขายังกินเขาเหนียวร่างเสียคืออยากเขาเจ้าเขาสวยเฮาก็เฮ็ดก็สวยกินเกี่ยวได้เนาะกินผักบ่กินกินผักหลายบ่กินหลายพักไปยึดเลาะบักเสียบางยังไปปลูกเองเพราะได้กินเองกินเองเนาะครับเขาแรกก็กินเองเขาแรกก็เฮ็ดกินเองเฮ็ดให้กินผู้เดียวหรือเฮ็ดให้คนอื่นกินน้ําเฮ็ดให้กินผู้เดียวแต่ของมันหลายกับพัดแต่สูงไว้ลูกเขามากก็มาไปกินเขาไปอยู่หน้าครับตอนนี้ย่ายอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวดูแลเจ้าของได้ดูแลเจ้าของได้สุดยอดเลยนอนจะถุ่มครับตะละมือโอ้ยก็กับเบิ่งข่าว2ทุ่มลักเสีย2ทุ่มก็ปิดเชื่อสิได้นอนก็3ทุ่ม4ทุ่มพุ่นน่ะนอน3 4ทุ่มนอนบ่หลับมันเฒ่ามาแล้วนอนบ่หลับดอกทีวีทีวีกับวิทยุมันให้อีหยังกับเฮาครับเบิ่งทีวีนี่ยายทีวีเฮาก็รู้จักว่าข่าวหันข่าวนี้คนตายอยู่หันอยู่นี่ครับได้รับรู้ข่าวสารหันเมื่อครับวิทยุล่ะวิทยุได้ยังกับวิทยุบ่เห็นหูดอกมันกับข่าวคือกันฟังข่าวเนาะฟังรำฟังรำนําบ่ฟังรำอ๋อนี่บันเทิงเนาะบันเทิงมันต้องมีแม่นบ่นี่อ๋อต้องฟังบันเทิงให้เฮาจิตใจได้ม่วนได้ชื่นแม่นบ่นี่คันบ่มีวิทยุกับโทรทัศน์นี่เหงาเลยเหงาบ่เหงาโทรทัศน์ตายโอ้ยข่อยนี่แล่นหาซานโลดโทรซานมาครับวิทยุตายกว่ากับไปเขาแต่งแสดงว่าเฮาจําเป็นต้องมีต้องมีบ่มีวิทยุกับโทรทัศน์นี่ไปบ่รอดเหงาครับบ่มีหมู่คันถ้าย่าให้สรุปเป็นข้อคิดสั้นๆ5คนวัยกลางคนเนี่ยเขาสิได้เตรียมตัวเฒ่าเฒ่าแบบมีคุณภาพจังย่าอายุยืนโลกน้อยๆนี่ต้องมีเฮ็ดอย่างแน่ครับย่าจังสิอายุยืนแล้วก็สุขภาพดีจังย่าข้อที่1คือหยังครับข้อที่1เฮาก็ออกกําลังกายข้อที่2เฮาก็อาหารข้อที่2อาหารเนาะข้อที่3ล่ะที่1ที่3ก็รักษาสุขภาพเจ้าของรักษาจังไหนแน่รักษาสุขภาพก็มีการสุขยาบ่ปานเดียวครับรักษาสุขภาพเจ้าของก็1บ่ทํางานหักโหมเจ้าของปานใดก็เฮ็ดได้ก็เฮ็ด
ครับอันนี้สีเรื่องจิตใจเนาะสีเรื่องจิตใจล่ะเรื่องไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดเรื่องเครียดหน่อยนึงเนาะไม่เครียดหลายผ่อนคลายเห็นบ่ครับเพิ่มเติมบ่ตั้งวิจัยอยู่กันเพิ่นใดเขาร้องเฮาร้องได้ก็ร้องน้ําเขาอ๋อเพิ่นน้ําเขาบ่จ้าอันโอ้นี่คือเคล็ดลับเพิ่นน้ําเขาได้เป็นกับผ่อนคลายเนาะค่อยเป็นคนยังสั่นครับไปว่าไปว่าไปวัดกับถ้าหมู่ว่าอันนั้นอันนี้ทําบุญย่าเป็นผู้นําสวดเป็นผู้นําแท่นพระไงนี่อ๋อเป็นแท่นมกทายกเหรอแม่นกระทายกอ๋อเป็นคนนําสวดพระนําสวดซุแนวหาดอันใดใดเบิดจําดีบ่ยายมีการฝึกสมองจังได๋ให้ความจําเฮาดีเฮาแบบจําได้ทุกอย่างเฉียบคมคือจังสมัยเป็นสาวเฮ็ดจังได๋ครับย่าเฮ็ดจังได๋กับอาหารการกินเฮานี่แล้วก็จังพออยู่หันจําได้ไงจังจําได้แต่ความจำกับบ่เสื่อมเนาะบ่เสื่อมจำได้ดีเลยวะขนาดเป็นอสมอถึงเวลาหนังสือทางพุ่นออกมาสาธารณสุขออกมาก็เจ็บไปเขาเจ็บแต่ผู้เจ็บว่าผู้ใดเจ็บหนักกว่าก็ว่าเจ็บไปให้เขาทีละ 10,000 กว่า 20,000 เจ็บไปแล้วก็คิดไปเส้นเขาให้ร้อยละ3บาทอ่ะจังคิดเลขเข้ากับบ้านลบออกไปเส้นคำนวณคำนวณลบคูณหารอยู่ตลอดบ่ลบคูณหารเฮาก็เลยบ่เสื่อมเนาะจังคิดเลขนี่ป๋าบ่ได้ก็คิดเอาคูณคูณแล้วก็หารแล้วก็ลบได้ฝึกสมองฝึกสมองครับนี่คือเคล็ดลับสุขภาพดีกับยายเฒ่าเดชศรี